วันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่บ้านเรายังคงมีฝนตกหนักแล้วก็บางพื้นที่จะมีทะเลจะมีคลื่นลมแรงด้วยนะครับติดตามได้ในสถานีอากาศ NBT ครับสวัสดีค่ะวันนี้บ่ายๆค่ำๆดึกๆเตรียมรับมือฝนหนักกันอีกหนึ่งวันค่ะวันนี้ทั่วไทยยังมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนหนักมากในพื้นที่ของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรอุทัยธานีกาญจนบุรีจันทบุรีและที่ตราดรวมทั้งระนองและพังงาได้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำยังปกคลุมอยู่ที่ประเทศเมียนมาอยู่ใกล้ๆกับเรากับร่องมรสุมยังคงพาดผ่านขณะที่ภาคใต้นั้นจะมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนหนักเพราะว่าเป็นด้านรับลมมรสุมมีทิศทางลมพัดเข้าหาหย่อมความกดอากาศต่ำต้องระวังฝนตกหนักฝนตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะรอบวันนี้ภาคเหนือมีฝน 80% ของพื้นที่และยังมีฝนหนักถึงหนักมากได้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 70% ของพื้นที่จะเป็นฝนหนักที่เลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครชัยภูมิขอนแก่น101มหาสารคามกาฬสินธุ์นครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางฝนก็ยังเยอะค่ะ 80% ของพื้นที่และยังมีฝนหนักถึงหนักมากได้กรุงเทพมหานครฝนยังเยอะไม่แผ่วลงตกได้ 80% ของพื้นที่และมีฝนหนักได้ภาคตะวันออกมีฝน 80% ของพื้นที่มีฝนหนักถึงหนักมากได้ทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนลดลงตกได้ 40% ของพื้นที่แต่ยังมีฝนหนักที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ทะเลตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝน 40% ของพื้นที่จะมีฝนหนักที่ระนองและพังงาทะเลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะคลื่นลมยังแรงโดยเฉพาะทางด้านทะเลอันดามันเรือเล็กมีขนาดต่ำกว่า3เมตรวันนี้ยังต้องงดออกจากฝั่งอีก1วันนะคะพรุ่งนี้ค่อยลุยกันค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบย่อมน้อยลงกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศได้อีกครั้งในข่าวค่ำ NBT News ช่วงนี้สวัสดีค่ะ